เอสเธอร์ตอบแล้วไปต่อหรือพอแค่นี้เคนขอเดินหน้าจีบใหม่หลังนางเอกสาวเอสเธอร์สุปรีลีลาออกมาเปิดเผยว่าความรักมาธอนกับเคนภูภูมินั้นอยู่ในช่วงหยุดชะงักขอถอยห่างความสัมพันธ์เพราะว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเดิมๆได้ซึ่งต่อมานั้นฝ่ายชายได้ประกาศเดินหน้าง้อและจีบใหม่เพื่อพิชิตใจแฟนสาวอีกครั้งซึ่งหลายคนก็ลุ้นหนักมากค่ะเพื่อหวังให้ทั้งคู่นั้นจับมือไปกันต่อล่าสุดสาวเอสเธอร์ออกมาเปิดใจกับสื่อดังห้องข่าวบันเทิงช่องวูดพอยว่าหลังเคนเดินหน้าจีบใหม่นั้นตอนนี้ความสัมพันธ์และสถานะเป็นยังไงกันบ้างก็ได้ระบุว่าตอนนี้ก็ยังจีบต่อไปเหลืออีกหลายด่านที่ต้องพิสูจน์ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยค่ะเขาเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกับดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากเมื่อก่อนเอาเป็นวันลุ้นกันต่อไปดีกว่าคนเชียร์เยอะแค่ไหนสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับเราสองคนอยู่ดีค่ะ